ส่วนในช่วงนี้มาต่อเนื่องกันด้วยเรื่องราวเตือนภัยนะคะมีสาวคนหนึ่งค่ะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาสั่งซื้อสินค้านั่นก็คือกล้องถ่ายรูปบน Facebook ค่ะสุดท้ายเธอโอนเงินไปนะคะ Facebook ที่มีการประกาศขายนั้นก็ปิด Facebook หนีไปและเธอไม่ได้รับสินค้าดังกล่าวค่ะที่สถานีตำรวจภูธร300ยอดตำบลศิลาลอยอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนางสาวสุภาทิพย์ป้อมจัตุรัสได้นำเอกสารซึ่งเป็นบทสนทนาการแชทใน Facebook มาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเธอเล่านะคะว่าได้สั่งซื้อกล้องฟลุ้งฟลิ้งผ่านทาง Facebook จากผู้ที่ใช้ชื่อว่านางสาวภูสนิสาทับทองกุลเมื่อเธอโอนเงินไปปรากฏว่าผ่านไป1สัปดาห์ก็ไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงกันไว้ก็พยายามทัก Facebook ไปเจ้าตัวก็ไม่อ่านบางทีก็ตอบแต่บ่ายเบี่ยงโดยมีข้ออ้างต่างๆนานาค่ะส่วนเลขบัญชีที่โอนเงินไปให้คาดว่าน่าจะเป็นของสามีที่มีชื่อว่านายอดิเรกนาคแป้นนางสาวสุภาทิพย์ผู้เสียหายก็บอกด้วยนะคะว่านอกจากตัวเองที่ถูกหลอกให้โอนเงินค่ากล้องแล้วยังพบว่าเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนถูกหลอกให้โอนเงินเช่นเดียวกันซึ่งสมาชิกคนอื่นๆก็พากันโพสต์ใน Facebook เพื่อแจ้งเตือนบุคคลทั่วไปไม่ให้หลงเชื่อสินค้าราคาถูกตามข้อความที่ผู้ขายได้กล่าวอ้างนะคะนอกจากนี้เหยื่อที่ถูกหลอกให้โอนเงินก็โพสต์ข้อความให้ระวังอย่าซื้อสินค้ากับผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าภูสนิสาทับทองที่ขายกล้องฟลุ้งฟลิ้งทาง Facebook พร้อมทั้งฝากเตือนทุกคนถึงเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ว่าควรที่จะตรวจสอบอย่างชัดเจนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพด้วยค่ะ